น้องเป็นใครคะเป็นผู้แทนน้องเป็นใครเฮ้ยทำไมมันเลิศจังอ่ะมันแปลกเหรอในวันเนี้ยเป็นใครเนี่ยอุ้ยคนละผมขึ้นรถผิดเหรอทำไมอ่ะอุ้ยใครอ่ะคุณเป็นใครคะงงคุณขอลงจากรถก่อนไม่ได้ไม่ได้กลับมาก่อนเฮ้ยใส่ได้ไงแล้วหล่อมากที่สุดไหมใส่ได้สิฮัลโหลนี่คือรัดจนหายใจไม่ออกแล้วนะสวัสดีครับผมทุกคนก็อย่าลืมมางานนิทรรศการพวกเรานะครับผมในวันที่13ถึง15นี้นะครับย้ำว่าเฟิร์สมาแค่วันเดียวนะวันที่13รีบมากันนะครับทำหน้าน่ารักเลยครับพี่เฟิร์สสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอโทษท่านเฟิร์สนะครับอย่างใหญ่หลวงที่เราติดภารกิจกระทันหันไปไม่ได้นะครับแต่ยังไงก็ฝากทุกคนนะเป็นกำลังใจให้เฟิร์สด้วยถ้าเขาเรียกว่าทำงานจบแล้วก็เหลือแค่ทำเล่มเนาะก็สู้ๆอีกนิดเดียวจะได้ไม่ต้องมาหิวกลางดึกอีกผ่านไปได้อยู่แล้วแค่นี้สบายมากสำหรับท่านเฟิร์สครับผมเรียกท่านเลยนะโชคดีครับขอบคุณนะครับอันนี้เป็นเฟรนฟรายนะครับนะผมเองนี่ไปอันนี้นะขอบคุณนะครับอันนี้เป็นไอติมหยิบได้เลยค่ะหยิบได้เลยครับครับโอ้ขอบครับเป็นไอติมนะฮะโอเคไปร้านต่อไปนะครับครับไม่มีแก้วเลยหรอนะครับขอบคุณนะครับอุ้ยขอโทษครับสักครู่นะฮะสักครู่ขอไปนะโอเคนะครับขอบคุณนะครับครับผมโอเคครับโอกาสนี้นะครับก็ขอเชิญคุณแก้วนะครับมาให้ความรู้กับพวกเราทุกคนนะครับผมขอเชิญคุณอิทธิพลนะครับตันติมานนิชนิชกุลนะครับผมกรรมการผู้จัดการบริษัทเราจะเชิญในนามของพี่ออฟหรืออาจารย์ออฟนั่นเองครับเรียนเชิญนะครับถ้าขออนุญาตครับเออขึ้นไปดีครับเนยเนยช่วยจานหน่อยช่วยจานหน่อยที่แสดงงานศิลปะนิพนธ์ครั้งนี้อยู่ที่เราเรียน
อยากให้เรามาคุยนะครับจริงๆในโลกของการออกแบบแล้วก็ดีไซเนอร์นะครับมีเยอะแยะมากมายที่ทำงานดีไซน์นะครับทั้งงานครีเอทีฟนะครับดีไซเนอร์นะครับงานโฆษณาสื่อสินทีมงานออกแบบผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นดีไซน์นะครับคอลัมน์นี้เดี๋ยวนี้มันก็ลามไปถึงอินฟลูเอนเซอร์นะครับในแง่ครีเอทีฟจริงๆเยอะมากเลยนะครับแล้วก็โดยตัวผมเนี่ยจบผมก็จบการออกแบบจบที่มันจะมาสิ่งที่จริงประกอบนะครับแล้วก็เอกที่ผมเรียนโดยตรงก็คือเซนติมิตรครับดังนั้นผมจึงถูกเชิญมาเป็นวิทยากรทางด้านเซนติมิตรนะครับหมายถึงว่าเราจะมาบอกมาเรียกว่ามาพูดคุยกันดีกว่าสำหรับน้องๆนักศึกษาที่กำลังที่เราสมศรีสิทธิ์ใหม่จบการศึกษานี้แล้วก็เตรียมที่จะประกอบอาชีพใช่ไหมครับครับใช่ไหมฮะโอเคดังนั้นเนี่ยอยากให้เป็นการถามตอบกันแบบ two way นะครับที่ไม่ได้ฟังผมด้านเดียวแล้วน้องๆก็จะได้แนวความคิดกลับไปด้วยเช่นกันครับผมนะครับผมเห็นน้องๆเนี่ยหลายคนนะครับมีความสามารถในเรื่องของกระบวนการคิดนะครับแล้วก็การสร้างสรรค์วงเล็บโดยเฉพาะเซรามิกที่หลากหลายนะครับตอนนี้เรากำลังจะทำเกี่ยวกับทางด้านนวัตกรรมทางด้านเซรามิกใช่ไหมใช่นะครับตอนนี้ก็จะสื่อสารออกมาผ่านผลงานที่เป็นเซรามิกครับนะครับอ่ะทีนี้ผมได้เห็นงานของทุกคนไปหมดแล้วครับนะครับทีนี้ถามผมได้เลยครับครับผมในเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นงานของนักศึกษาในวันนี้ครับผมงานของภาคถามก่อนนี่ต้องถามกับโจทย์ของการแสดงงานศิลปะนิพนธ์ทางด้านเครื่องดนตรีเผาเซรามิกอันนี้โจทย์คืออะไรคือในรุ่นผมครับจะเป็นการที่การทำเซรามิกไปประยุกต์ใช้นะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆว่าวัสดุต่างๆใช่ไหมหรือว่าเหล็กพลาสติกอะไรก็คือการนำเซรามิกไปพวกผลิตพวกอุปกรณ์ต่างๆที่คุณพูดแบบนี้เลยโอเคสิ่งที่น้องกำลังพูดถึงก็คือว่าเซรามิกเนี่ยคือแมทเทียลของการทำงานในด้านศิลปะเพื่อการออกแบบโดยที่ตัวเซรามิกเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดชนิดหนึ่งที่เราเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุในการออกแบบชิ้นงานขึ้นมาให้เป็นชิ้นใช่ไหมครับครับนะครับดังนั้นโจทย์น้องที่ทำศิลปะทั้งหมดครั้งนี้น้องก็จะทำงานกันที่หลากหลายมากตามแนวความคิดได้ไหมฮะหรือว่าสิ่งที่ได้อยากนำเสนอครับแต่พี่ถามว่าน้องรู้หรือไม่ว่าการออกแบบทางด้านเซรามิกเนี่ยแล้วจะออกแบบชิ้นงานน้องทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรจริงๆผมเนี่ยในชีวิตผมทำเพื่อตอบสนองในสิ่งที่เรียกว่าเป็นปัญหาของตัวเป้าหมายที่เดิมอยากจะให้ใครทำคอนเทนต์แทนเรื่องจะหรือว่าเรื่องจะแก้ปัญหาของเป้าหมายอันนี้คือผมไว้กำลังแก้ใช่ไหมครับใช่ครับจะบอกน้องๆนี่นะครับคำว่าศิลปะนะศิลปะคือศิลปะใช่ไหมครับแล้วก็ศิลปะแหละการออกแบบใช่ไหมครับนี่คือคณะที่น้องเรียนอยู่ใช่ไหมครับครับการออกแบบที่เคยพูดบ่อยครั้งคำนี้นะครับการออกแบบในฐานะที่เป็นนักออกแบบการออกแบบคือการวงเล็บออกแล้วก็จัดแบบเอาไม่ต้องออกจากแบบเดิมๆครับการเป็นนักออกแบบเราจะต้องออกจากแบบเดิมๆถ้าเมื่อไหร่ที่น้องทำน้องออกแบบงานแล้วไม่อยู่ในกรอบเดิมๆแค่เปลี่ยนครับแค่เปลี่ยนมันไม่ผิดแต่มันต้องdeveloper ไปให้เผยแพร่ใช่ไหมมันมีฟังก์ชันการพอเราฟังก์ชันหน้าใช้งานด้วยบางอย่างที่พอเราออกแบบเคยเป็นนะครับว่าใครที่ออกแบบงานไปแล้วมันไม่เซรามิกเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นเซรามิกเลยมันควรจะเป็นพลาสติกมันควรจะเป็นไฟเบอร์ถ้าผมจะเป็นวัสดุที่ดูมันดูแตกใช่นะครับพี่เฟิร์นเยอะมากผมเห็นงานน้องๆหลายๆคนผมจะเห็นเป็นปัญหาเลยเพราะผมผ่านมันมาก่อนครับน้องๆที่อยู่ตรงเนี้ยที่แสดงงานในตรงนี้หลายๆคนเนี่ยน่าจะออกไปทางศิลปะอุตสาหกรรมครับนะครับเป็นแนวฟิวศิลปะอุตสาหกรรมครับดังนั้นถ้าเราจะแบบดีวันหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เซรามิกผมก็อยากจะให้น้องๆมองถึงเซรามิกมันเป็นอะไรได้บ้างนะครับซึ่งเซรามิกในโลกของเราเราจะไม่ได้แค่ในประเทศไทยของเราถ้าในประเท
เส้นไหนเราก็จะมองแค่ดินผืนบางเรารู้จักฉากกายสองดินสังเกตใช่ไหมครับสามจักรเรียนใช่ไหมฮะเราจะรู้จักสินค้าบางอย่างซึ่งน้องก็เข้าใจก่อนว่าน้องอยู่ในประเทศไทยที่ถ้าน้องทำปฏิวัติศิลปะปฏิวัติวงการออกแบบนะครับที่จะบอกงานเซนเนอรี่เนี่ยหรืองานศิลปะสำหรับประเทศไทยถูกมองว่าเป็นหัตถกรรมครับถ้ามากกว่างานเป็นสายเล่นครับต้องไหมครับดังนั้นสิ่งที่เราทำไปถ้าน้องทำแค่แก้วแค่จานแค่ใจกันอันนี้ที่คือเราไม่ได้ดูดีกันนะก็เลยจะบอกว่าก็เราทำแค่แก้วแค่จานแค่ใจกันมันก็ยังเป็นสินค้าที่มันดีอยู่เดิมรูปแบบเดิมในขณะที่น้องต้องสอบโลกทั้งโลกเราเป็นประชากรโลกใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าเซนเนอรี่มันเป็นอะไรได้บ้างวงเล็บเช่นแผ่นรองกระสุนปากกาครับใช่ไหมครับแล้วก็มีเบรกรถไฟเบรกรถไฟความเร็วสูงหรือไม่ก็เป็นเซนเนอรี่เพราะมันระบายความร้อนเร็วเหมือนในรถตู้ทางเนี่ยเขาก็มีเบรกเซนเนอรี่ใช่ถูกถ้าน้องอยากไปทำอุตสาหกรรมเราต้องมีวิธีคิดพัฒนาต่อยอดไปทางไหนนะครับแล้วก็มันมีอะไรหลายอย่างเซนเนอรี่มันก็เป็นเชื้อเชื้อการไฟฟ้าใช่ไหมไอ้พวกที่ติดตั้งหลายแหล่ไอ้พวกนี้เป็นศิลปะในรูปแบบอุตสาหกรรมซึ่งเป็นแบบทีเดียวเนี่ยนะครับแต่ทีนี้ผมจะใช้เซนเนอรี่ให้เกิดประโยชน์น้องปฏิบัติมันนี่ว่าเรื่องของอนาคตเลยใช่ครับน้องน้องเป็นคนรุ่นปัจจุบันที่กำลังจะเป็นอนาคตดังนั้นน้องต้องนึกถึงผมเห็นแนวไอเดียของน้องๆที่ทำมันอันนี้ถ้าเราพูดในที่เด็กกันนะครับน้องๆที่ทำงานศิลปะบางคนเนี่ยเราเห็นถึงเฮ้ยมันสามารถพัฒนาต่อได้ครับบางอันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเซรามิกก็ได้แต่วันนี้เราทำเซรามิกเพราะว่าเราอยู่ในฐานของเซรามิกของเนเจอร์นี้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ความรู้ของเซรามิกมันไม่ได้มีแค่นี้มันมีเรื่องของการทำโมทำพิมใช่ไหมฮะทำรู้จักเลือกการเห็นน้องหลายคนทำจิวเวลรี่น้องหลายคนที่ชอบจิวเวลรี่ก็จะต้องรู้จักเรื่องของเลือกมากกว่านี้ครับแล้วก็น้องๆที่อยากจะพัฒนาสินค้าบางอย่างที่มันเปลี่ยนวัสดุมันน้องต้องคำนึงถึงองค์ประกอบรอบด้านครับแต่ที่เข้าใจว่าการศึกษาในโครงการเนี้ยแล้วก็จะมาถึงที่สี่อยู่เนี้ยอาจจะติดเงื่อนไขเป็นเรื่องของโควิดด้วยใช่ไหมครับครับการที่น้องไม่ได้มาออนไซต์กับที่มหาวิทยาลัยครับมันก็จะทำให้คนจำได้แล้วก็ไม่ได้ตระหนกกันใช่แต่ที่สิ่งที่เกิดขึ้นมาได้ทั้งหมดเนี่ยที่ก็ถือว่าน้องมีความพยายามมากนะครับความพยายามที่ดีมากก็ขอชื่นชมครับครับนะครับมีคำถามไหมครับผมอันนี้ผมสงสัยตัวผมเองครับถ้าอย่างนี้มีบริษัทใหญ่ใช่ไหมครับการที่มีโควิดอะไรนี้ครับแล้วบริษัทนี้เขาเรียกว่าเขาไม่ได้ยังไงครับในเมื่อโควิดเขาจะต้องมีการโซเชียลดิสแทนซิ่งหรือว่าการใส่แมสก์หรือการไม่สัมผัสหรือว่าอยู่ใกล้กันเรามีมาตรการยังไงครับในบ้านในการทำงานงานของผมไม่ได้บอกว่าบริษัทเป็นบริษัทใหญ่บริษัทผมเป็นบริษัทไม่ใหญ่แต่ทำงานใหญ่ครับครับขอยกมือฟังให้ดีนะบริษัทผมเป็นบริษัทไม่ใหญ่แต่ทำงานใหญ่ผมก็จะบอกว่าน้องๆทุกคนก็สามารถมีหลักการจัดการในของตัวเองได้นะครับนักศึกษาที่เรียนจบออกไปผมเชื่อว่าหลายๆคนนะอยากทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองในแบบตัวเองครับผมอยากให้น้องทำในสิ่งคำว่า SME ครับน้องต้องรู้จักการสร้างแบรนด์ของตัวเองดังนั้นสินค้ามันจะเป็นอะไรเป็นนายตัวเองของเราเป็นนายคือรู้จักการสร้างแบรนด์ของตัวเองการสร้างแบรนด์บางทีจะเกิดการที่เราเป็นการจ่ายเป็นผู้สร้างก่อนก็ได้ครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องการเรื่องอะไรหลายอย่างที่เป็นความรู้รอบตัวน้องเรียนออกแบบไม่ได้หมายความว่าน้องจะต้องมากขึ้นแล้วก็ออกแบบแล้วก็ผลิตมันได้อย่างเดียวคนที่ประสบความสำเร็จผมเชื่อว่าต้องมีความรอบด้านนะครับถ้าน้องมีอาวุธแค่การออกแบบหรือว่ารู้เก่งด้านเดียวนะครับจบเลยครับในโลกของความจริงมันไม่ใช่ครับในโลกของความจริงหนึ่งความสามารถในด้านภาษาของเทคโนโลยีครับและสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดในการที่จะประกอบอาช
คิดในอนาคตคือคอนเนคชั่นคอนเนคชั่นมีมูลค่ามากกว่าเงินครับแล้วคอนเนคชั่นเหล่านั้นนั่นก็คือการรู้จักคนหลากหลายเนี่ยมันจะนำพาเงินและการสมดุลมาให้เราครับครับผมเรื่องหลักคือตอนนี้เราทุกคนต้องปรับตัวให้ได้ตามสถานการณ์ถูกต้องครับผมเชื่อเสมอว่าแต่ผมหรือแม้ที่เราเคยเห็นคนอื่นมันไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จหรือจะพูดว่ามีคนหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จโดยที่ไม่ได้เรียนมากระดิ่งครับนะใช่ไหมถ้าบอกว่าไก่ทอดเป็นร้านนี้หรือเป็นร้านนี้ครับนะครับดังนั้นที่น้องไปเรียนเซรามิกและน้องอยากทำเซรามิกให้ประสบความสำเร็จน้องต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าจะเดินแนวทางครับไปจุดไหนน้องเห็นเป้าหมายของตัวเองจากตรงนี้แล้วหลักการอายุ5ปีครับผมถ้าเรามีเป้าหมายในชีวิตแล้วเราจะไปผมคิดว่าเรามีแผนเรามีรถแมพให้ตัวเองก่อนครับนะครับแล้วส่วนคำถามที่สองมีผลกระทบยังไงในโลกโซเชียลมีผลกระทบยังไงในช่วงโควิดใช่ไหมครับครับถ้าเรารู้จักตัวผมคิดว่ามันไม่ใช่ถ้าเรารู้จักตัวผมคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหามากนะครับจนทุกวันนี้คนเราทำงานไม่ได้ว่ามีปัญหานะครับในเรื่องของการประกอบอาชีพแล้วอยากอ้างโควิดเลยใช่ไหมครับผมคิดว่าคนนั้นไม่หาทางออกครับเพราะว่าในขณะที่ช่วงที่มีโควิดเนี่ยไม่ได้ว่างนะครับเราจะต้องจับปรับตัวในช่วงโควิดแบบนี้นะครับแน่นอนเพราะรถมันไม่เยอะรถมันไม่เยอะรถไม่ติดต้นต่างเวลาผมไปทำงานผมไปออนไลน์งานที่ไหนก็แล้วแต่เซ็นทรัลชิงลอนเซ็นทรัลสารยาอะไรแบบนี้ค่าเรียกว่าอะไรค่าเช่าต่างๆสูงมีถูกครับในช่วงโควิดนะครับใช่แล้วเราก็ปรับตัวว่าทำยังไงที่จะให้คนของเราโอเคตัวเองครับในก่อนในเบื้องต้นนะครับผมกับทั้งทีมงานก็มีกันอยู่16 คนครับนะครับเราจะแบ่งชุดการทำงานลงมาที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสเรื่องการทำงานกับผู้คนอื่นๆเยอะๆครับผมคิดว่าบริบทของการทำงานของผมมันไม่ได้เป็นเรื่องของการทำงานแต่ไม่เป็นปัญหาครับครับผมเชื่อว่าจริงๆหลายคนน่าจะได้ความรู้ค่อนข้างมากนะครับเพราะผมจับค่อยสำคัญอันหนึ่งได้ที่ผมชอบมากที่ว่าอะไรครับทำอะไรก็ตามคนต้องมีคุณของตัวเองใช่ครับใช่เพราะคือการเป็นของตัวเองเนี่ยก็คือแต่ละคนอยากให้ทุกคนหาจุดเด่นของตัวเองให้เจอครับเพราะว่าเซรามิกที่ทำมาอยู่ที่นี่เห็นทั้งงานทั้งหมดนะครับมันไปได้อยู่ถ้าน้องใช้เวลาทำงานแบบนี้ครับนะครับมีงานหลายชิ้นครับที่ว่าถ้าที่ที่แตกต่างกว่านี้ครับแล้วก็มีการวางแผนมันจะต่อยอดได้ครับทีนี้อยากให้น้องที่อยู่ข้างล่างถามมากกว่าอยากให้มีคำถามด้วยแล้วก็ถ้ามีการตอบกันเพื่อนๆคนอื่นๆจะได้รับความสุขด้วยผมอยากให้มีคำถามมากกว่าโอเคครับผมสวัสดีครับทุกคนมีใครมีคำถามไหมครับผมเพราะว่าจริงเราได้ออกจากที่คุณท่านพิธีกรนะครับผมหรือยังไงตอบได้ไหมครับเรียนจบไปแล้วทำไมของตัวเองคอร์สมันเริ่มแต่งน้องคุยโทรศัพท์แล้วใช่ไหมครับถูกไหมนะอย่าไปไม่ได้ค่ะน้องเรียน
แล้วก็ในเมื่อการเรียนแสดงก็คือสุดน้องต้องรู้จักมองว่าที่เราทำไปอะไรได้บ้างถ้าเรารู้จักสิ่งนี้ตัวเรามีเป็นสายอุตสาหกรรมอินดัสเทรียลหรือเราเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มที่เป็นหาใช่ไหมน้องต้องสรุปเองได้ก่อนว่าเดินเส้นไหนครับครับมันก็จะเป็นอยู่น้องครับครับจริงอยู่นี้ผมได้ความรู้แล้วครับมีใครมีภาพมีใครมีคำถามครับถ้าไม่มีที่เดินไปนี่นะฮะรอเล่นนะรอเล่นจริงอยากให้ถามหรือถ้าไม่มีคำถามอยู่นะแนะนำต่อมีครับมีครับการที่น้องเรียนจบไปไม่อยากให้น้องคิดว่าตัวน้องเองแค่ชั้นเรียนจบไปชั้นเรียนจบขาปั๊บหรือแผนการเรียนที่ยังมาที่เต็มปีไปด้วยความรู้หมดแล้วไม่ใช่ครับการออกไปสู่มหาวิทยาลัยก็คือการเลือกทางที่หนึ่งครับนะครับน้องไม่ต้องพบเราที่พอความรู้ที่มีคนที่อยู่รอบทั้งปัจจุบันและอนาคตก็คือคนที่ปรับตัวนั่นหมายความว่าน้องที่จะจบของแบบเซลล์นี่คือเป็นหมวกใบหนึ่งของน้องเพราะฉะนั้นน้องควรรู้จักเรื่องของใบต่อหนึ่งถ้าน้องจะทำงานออกแบบต่อน้องต้องศึกษาเรื่องกฎหมายพวกสิทธิบัตรหรืออะไรที่เกี่ยวเนื่องกับการไปในของเราการทำงานของเราสองต้องจัดเรื่องของภาษีภาษีเนี่ยไม่ไกลตัวแต่จริงๆไม่ไกลตัวเราจบไปเราเป็นฟรีแลนซ์ต้องขาดภาษีกี่เปอร์เซ็นต์เข้าบริษัทเป็นพนักงานบริษัทต้องหักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วค่าเสื่อมของเราทำงานไปเราเองก็ต้องมีผ่านต้องคำนวณค่าเสื่อมอย่างการจัดการยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาไปด้วยนะครับ
ความรู้สึกเรื่องว่าเวลาเราอ่านบทเราเป็นนักแสดงเรารู้สึกว่าเราใช้ความสุขในการทำงานสมาเราเห็นปัญหาเวลาเราอ่านบทเราจะเห็นว่ามันจะมีหลายอย่างเข้ามาขัดหรือเข้ามาทำให้การอ่านบทหรือว่าตะลุมไปก่อนนะครับอย่างเช่นเราอ่านยูนิซีมองง่ายเราอ่านเรารู้สึกว่าเฮ้ยการทำแบบนี้มันทำให้อารมณ์ที่เรากำลังเศร้ามันขัดครับถ้าเราไม่หายไปเราแล้วเราต้องดูขึ้นใหม่ครับคุณอารมณ์รู้สึกเราขึ้นใหม่เอาแพชชั่นมาแสดงครับผมก็เลยบอกว่าดิอันนี้ผมไม่เห็นอะไรใช่ไหมไม่ใช่ครับผมแซวครับตาแต่แล้วก็คือมันแต่ผมเห็นในการว่าเขาทำในตัวงานให้ตัวชิ้นงานครับว่าคือว่าขึ้นมาส่งเสริมให้กับตัวแสดงสมมติมันไม่ขาดสิ่งขึ้นไปนะครับแค่ต้องขาดต่อลงเลยอ๋อครับแล้วส่วนใหญ่จะเป็นรูปลักษณ์ไม่เป็นไรนะอย่างนาทีนะครับผมเที่ยวสองชิ้นมาเพราะว่าสองชิ้นต่อกันได้เร็วจริงไหมอ๋อสองชิ้นต่อกันก็คือเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะเป็นผู้ชายก่อนอีกผู้ชายก่อนอีกเป็นที่เป็นผู้ชายยิ่งเป็นหลังอ๋ออ๋ออันนี้คือแบบให้สุขวิทยาศาสตร์ในการอยู่โต๊ะทำงานใช่ครับจริงๆอันนี้มันเป็นตัวกลางแค่แสดงสองกับวางมือถือที่นักแสดงของเขาจะมีมือถือมาเปิดมีคอเบาๆอันนี้ไม่ได้เป็นคนอะไรของผมเลยเป็นที่วางมือถือแสดงสองซึ่งเราให้ความสุขสุดที่จะใส่กันในรูปแบบออกมาแต่ถือว่าไม่ขัดต่อการงานและอันนี้ที่ชิ้นงานอ๋ออันนี้เห็นไหมอันนี้คือแบบของงานนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องการนำความรู้สึกแพชชั่นของเราออกมาใช้ในการทำสิ่งงานใช่ไหมครับอันนี้เป็นรูปแบบการนำเสนอผลงานศิลปะให้เราแบบครับอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นจุดเริ่มต้นใหญ่ครับคิดแรกแต่คิดว่าน้องมีทางการแสดงเหรอเพราะว่าน้องมีโอกาสในการได้ทำหรือว่าดีนะสมัยก่อนผมเป็นนักแสดงประกอบอาชีพด้วยนะผมก็ได้เป็นศิลปกรแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วยุคโซ่ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นคือจะบอกมีความอินเนอร์ในการที่คนเราเนี่ยเวลาเราทำอะไรหนึ่งอย่างก็จะมีแพชชั่นภายในการแสดงออกนะครับแล้วเราก็แสดงออกผ่านผลงานในรูปแบบหลายอย่างงานศิลปะก็เหมือนกันแต่งานศิลปะอาจจะเป็นวัตถุวรรณกรรมแต่นะครับการเขียนบทการเล่นดนตรีใช่ไหมฮะการแต่งเพลงการเล่นรูปแบบใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราความรู้สึกของเราเนี่ยออกมาสร้างสรรค์ผลงานงั้นชิ้นนี้มันถูกประมูลไหมอันนี้ถูกประมูลนะเพราะว่าพอผมคิดไปว่าอะไรมันเป็นเพราะชิ้นงานนี้ผมดูเป็นศิลปินมากกว่าเป็นคนนักแสดงอันนี้เป็นพอยต์ที่น่าสนใจคนเราเนี่ยจะเกิดแพชชั่นของตัวเองก็ต่อเมื่อผ่านการทำงานไปแล้วแล้วจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเป็นยังไงจุดประโยชน์ถึงไหนใช่ไหมถ้าสมมติน้องรู้สึกน้องอินกับการเวลาเราอินกับการเขียนบทน้องอยากทำให้มันสวยไม่เดิมอยากเปลี่ยนสีมันให้มันมีความหลากหลายอยากใส่ใจให้กับมันใส่ใจให้กับมันงานออกแบบเช่นกันนะครับเมื่อเราใส่ทุกสิ่งทุกอย่างลงไปคนที่เห็นนะรู้สึกหรือเปล่าอันนั้นเป็นอารมณ์แบบในส่วนของอารมณ์แบบแต่มีคนเป็นอาร์ติสต์ด้วยนะถ้าเราทำงานของเราให้คนอื่นรู้สึกด้วยใช่ไหมตามเหมือนถ้าเราเล่นละครแล้วทำให้คนอื่นรู้สึกด้วยเราตีบทแตกอ้าวใช่ครับงานออกแบบเหมือนกันคุณทำแล้วตอบโจทย์ความคิดสร้างครับเดี๋ยวขายได้เช่นกันคุณต้องถามคุณต้องถามไอ้คุณนะครับขอให้พิธีกรมีเซ็ตต้นมือให้หน่อยนะครับI'm gonna go to the
ทำบริษัทดีถึงจะเข้าโรงงานดีจริงๆนั่นไม่มีคำถามเนาะแต่ทีนี้น้องน้องส่วนงานของเราไม่ไว้กันนะผมเองเรื่องของก็ใช่ไหมถ้าสวยสวยงานทุกคนเข้ามาในที่เดียวน้องก็ได้แต่น้องได้ไหมครับผมได้ครับผมโอเคในการก็ขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับก็ขอบคุณนักศึกษาจากนครนะครับน้องที่ให้โอกาสผมและคุณพี่ชินนะครับเป็นวิทยากรนะครับจริงๆเขาอยากเป็นวิทยากรที่แนะนำด้วยมากแต่มันจะต้องเติมคำถามด้วยนี่ใช่ไหมครับเท่านี้ก็โอเคที่เราสู้กันครับผมมากครับผมรูปหนึ่งนะคะ1 2 3เอากดไลค์หน่อยค่ะ1กดยิ้มหน่อยนะครับผม1 2 3เอา2นิ้ว
นิดนึงคิ้วคิ้วหนึ่งสองสามถอดแมสไหมคะสักหนึ่งรูปถอดแมสไหมไม่ถอดนะคะโอเคเอากล้องนี้นะคะหนึ่งสองสามอีกรูปหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามแล้วหนึ่งนะคะอีกกล้องหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วหนึ่งนะคะกล้องนี้นะคะหนึ่งสองสามอีกรูปหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามโอเคค่ะอีกกล้องนึงนะคะหมดแล้วค่ะหมดแล้วโอเคนะครับยิ้มมายิ้มเนี่ยยิ้ม1 2 3ยิ้มใต้แมสค่ะเฮ้ค่ะเฮ้เฮ้1 2 3เฮ้1 2 3เฮ้โอเคขอบคุณค่ะครับขอบคุณทั้ง3ท่านขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณเพื่อนนะครับตรงนั้นสายก็ต่อไปค่ะต่อไปต่อไปต้องถือใครบ้างเยสันนีอันนี้ของจันจันอุ้มจันอุ้มจันเองเนี่ยจันอะไรอ่ะจันปู่ยองใช่ค่ะใช่ค่ะจันเองเหมือนกันนะไม่รู้เลยว่าเป็นใครยืนนิดอันนี้คุณโดเดินได้หรือยังจบละเดินได้ละคุณจะได้ไปกับพงศ์โดนหรก็โอเครู้เท่าที่รู้
ต้องงัดตั้งแต่ปีหนึ่งปีสถาบันออกแบบในสถาบันวัตกรรมเพื่อนเนี่ยมาตอบเขาตอบได้ก็คือไทยอยู่ไทยอยู่ก็ขอบคุณครับอยู่ไหนตัวการเราอยู่ไหนคนที่เรียกผมขึ้นไปบนที่งานแล้วอ๋อกลับไปแล้วเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ได้งานให้คนได้ฝากของของจากครับผมต้องขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับแล้ววันนี้ก็อ๋อเรื่องภาษาที่ผมพอปีสองหมายจะปีสองก็ไม่ใส่ละปีสองเป็นสองอ่ะปีหนึ่งปีสองแล้วปีสองเป็นสองก็เปลี่ยนเป็นใส่สองแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็สุดเก่งครับเกินไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เห็นในซีรีส์ตอนเล่นเราแต่มันก็เรื่องจริงเดี๋ยวได้เห็นนะในซีรีส์ก็จะมีการใส่ชุดภาษาอีกแต่ไม่ใช่แบบนี้แล้วตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยทำไมแบบเรารู้สึกเฉยๆกันทำไมรู้สึกเฉยๆที่แบบจะใส่ชุดภาษาเป็นเพราะมันเป็นเพราะว่าเราใส่บ่อยใส่ทางซีรีส์ก็ใส่บ่อยไม่ใส่ชุดเรียนไม่ใส่เลยชินไม่ตั้งเดียวนะเดี๋ยวเราจะได้เป็นนักเรียนกลับมาเป็นนักเรียนดีค่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปรวมกันดีกว่าครับดีครับดีทุกคนน่าตรงนี้ใช่ไหมน่าตรงนี้เลยจะได้แบบรวมโอเคแล้วอันเนี้ยเอาไปนอนเหรอไปต้าวแหมตอนเดี๋ยวเราไปนู่นก่อนไหมไม่เดี๋ยวทุกคนโอ้โหรอแต่ละทางเดินไวไปเลยเดินไวต้องเข้าใครใครอยากเข้ามานิดนึงหมดไปแล้วใครจะต้านพวกคนรักกันนิดนึงรักกันนิดนึงตรงไหมครับไม่ตกไม่ตกแค่หน่อยนะหนึ่งสองเอาไปเดี๋ยวขอลูกแมลงนิดนึงนะโอเคพร้อมนะคะ
มันซูมกันเลยไหให้นั่งคู่ตากันยืนไหมยืนไหมจะได้เห็นชูแดงเดียว
ดูOkay.
ิว่าเดี๋ยวเที่ยงถือไม่ได้นะคะถ้ามีจิ้งจกตัวหนึ่งขอเปิดเสียงแล้วจะหนูเที่ยงหรือชิ้นขันจะได้ไหมคะวิดีโอค่ะI'm
าร์ทนวดลองถามด้วยกันครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่มางานของเฟิร์นนะครับวันนี้ก็เป็นการประชาที่ใส่ชุดนักศึกษาก็ขอบคุณมากๆนะไว้เจอกันงานหน้าครับมาจะจำหน้าได้หมดแล้วนี่ฟังดูมาตั้งแต่คุณเจอเป็นตั้งแต่ไหนจะใส่หน้าจำได้ไม่เจอผมทำไมขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนจริงมาแต่เช้าเลยขอบคุณครับใครยังไม่กินข้าวร้านข้าวนะครับแต่ลืมไปร้านข้าวไปด้วยเปิดร้านข้าวเลยไหมหนูจะเปิดร้านข้าวไหมเดี๋ยวเราจะไปนั่งเลยจะเปิดร้านอะไรเลยเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้ใส่ชุดนักศึกษาวันสุดท้ายแล้วนะรู้สึกว่าเหมือนกำลังจะถ่ายซีรีส์เลยใช่หรอไม่คิดถึงชุดนักศึกษาหรอไม่ใส่ตั้งแต่ปี2022อ่ะนี่ไอ้จะบอกว่าในไทยนี่ไม่ใช่ของผมนะของเพื่อนเอ้าแล้วของหนูไปไหนอ่ะวันนี้เพื่อนไม่มาเออแต่ว่าอันนี้เอามาตั้งแต่ปี2อ่ะนะอ๋อคือขโมยเพื่อนตั้งแต่ปี2แล้วหรอยืมแบบเห็นมันเดินๆอยู่แล้วขอยืมตอนนั้นจำไม่ได้ว่ายืมทำไมยืมแบบไม่คืนอ่ะหรอเนี่ยเห็นใหม่ๆแบบเนี้ยเพราะว่าของมันใหม่นะเนี่ยใหม่จริงได้ใช้วันสุดท้ายแล้วนะเพื่อนสีหน้าของคนที่ขโมยในไทยเพื่อนไปใช้ไปเลยเวลา2ปีเป็นคนกะเรียวกะลาด ทุกคนผมสงสัยมากเลยว่าไอ้เนี่ยคือเม็ดแมงลักหรือว่างากันแน่นะทุกคนใครรู้เนี่ยช่วยเม้นบอกผมทีนะThank you very much.